นายสุทธิพงษ์จุลเจริญปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าด้วยสำนักนายกรัฐมนตรีแจ้งว่าวันพุธที่13ตุลาคม2564เป็นวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรกระทรวงมหาดไทยได้แจ้งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดอธิบดีและหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทยร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยจัดพิธีวางพวงมาลาในวันพุธที่13ตุลาคม2564เวลา 8:30 น.ณสถานที่ตั้งของหน่วยงานหรือสถานที่อื่นที่เหมาะสมมีผู้เข้าร่วมพิธีจำนวนไม่เกิน12คนแต่งกายชุดเครื่องแบบปกติขาวพร้อมประดับเข็มที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา5รอบ28กรกฎาคม2555คู่กับเข็มที่ระลึกตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562และเข็มที่ระลึกพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพร้อมสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยสีขาวและดำเนินการตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัดปลัดกระทรวงมหาดไทยกล่าวเพิ่มเติมว่าในด้านสถานที่มีการจัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์พร้อมเครื่องราชสักการะเครื่องทองน้อยตามอาคารสถานที่ของทางราชการตลอดเดือนตุลาคม2564และมีการเผยแพร่คำกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพร้อมภาพพระราชกรณียกิจทางเว็บไซต์และสื่อออนไลน์ของหน่วยงานตั้งแต่วันที่1ถึง15ตุลาคม2564เพื่อร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้